คุณผู้ชมเลเวอ์คูเซนแพ้แล้วฮะ <c oughs> แล้วอลรอนโซ่เนี่ยก็หน้าหน้าเจือเลยแต่เขาก็ยอมรับนะหลังเกมเขาก็คือก็ยอมรับจริงๆว่าเมื่อวานนี้เป็นฮาตาลันตาที่เป็นทีมที่ดีกว่าจริงๆแล้วก็สมควรกับชัยชนะแล้วก็ช่วยแชมป์ยุโรปค่ะใช่ครับ <c oughs> ก็ไปดูเกมเลยฮะคือ12นาทีแรกเนี่ยตอนอัตราตาลันตาขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับ <c oughs> คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเลเวอ์คูเซนไม่ได้บุกแม้แต่ลูกเดียวต่อบอลเนี่ยสองสามครั้งแล้วก็เสียบอค่ะ เรียกได้ว่าหลุดฟอร์มากมจริงๆเลยเวอร์มีนัดที่ย่ำแย่เนี่ยผมว่าซีซันนี้ประมาณ7-10ถึงเกมนะ,ะแต่ว่าตายยากเขา<ง>โกงความตายมาได้ในช่วงท้ายเกมไม่ว่าจะแบบยิง90ุ้บวกบวกอะไรเงี้ยแต่นัดนี้มันโกงไม่ได้เลยครับพอหนึ่งศูนย์เสร็จปุ๊บเข้าทางบอลอิตาลีอ่ะจริงคือตอนที่ดูปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยคือสไตล์อิตาลีแล้วนึกถึงเทียบกับตอนที่อิตาลีได้แชมป์โลกลยอ,ยอะไรเงี้ยมันเป็นสไตล์ การเล่นในลักษณะนั้นแล้วก็หลายๆคนมีเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเกมเมื่อคืนของอตาลันตาทำให้นึกถึงตอนที่พวกเขาชนะลิเวอร์พูลแต่พี่ป๊อปบอกว่าไม่นะเมื่อคืนเล่นรัดกุมกว่ารัดกุมกว่าฮะคือวันที่เจอลิเวอร์พูลเนี่ยช่วงนั้นลิเวอร์พูลกำลังแย่ไงอตาลนตาก็มาแบบบี้ขยี้เลยแต่ว่านัดเจอเลยเลยลูกเล่าอะไรอย่างงี้เนาะใช่แต่พอนัดนี้เป็นรอบชิงเนี่ยโอโหเล่นเหมือนผู้ใหญ่อือมีความสุขุมตัดบอลเร็ว เขาเขาไม่ได้เพสซิ่งแบบบ้าระห่ำทั้งเกมนะครับเขาปล่อยให้เลเวอร์ครองบอลในแดนตัวเองนี่แหละแล้วพอถึงเวลาตรงกลางเขาก็ขย่ำไงตรงกลางเขาเออนี่ขนาดไม่ได้ใช้เดอรอนนะยังแต่มีคุปไมเนอร์แล้วก็เด็กมิลานอ่ะโอ้โหเก่งมากตัวผู้เล่นเนี่ยจริงๆถือว่าเลเวอร์ดูดีกว่านะครับถ้าหากนับเฉพาะเพลเยอร์นะแต่ว่าพอแผนการพอมันโดนเนี่ยดูดูโอ้โหลูกสามเลยแล้วก็ทางฝั่งของอารอนโซ่เนี่ยถ้าดูบุนเดสติก้านะคน ตั้งคำถามเรื่องตัวผู้เล่นอ่ะอันนี้ไม่ใช่ผมนะคนก็ถามว่าทำไมไม่เอาโรเบิร์ตอันดีชลงไปใช้พาาซิออสลงทําไมแล้วทำไมไม่ใช้ข้างหน้าไปใช้อาร์ลี่เล่นฟอรนาททำไมรอบชิงเล่นอย่างนี้ค่ะเอออันนี้คือคนที่ดูบอลเยอรมันเนี่ยตั้งคำถามเอออลอนโซ่ปีนแพหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่ในมุมมองผมนะเขาทำได้มา51เกมเนี่ยคุณไม่เคยสงสัยแผนเขาเลย เออพอถึงเวลาที่มันแผลมันเหมือนโดนแผลเปิดไม่ใช่แค่แผลเปิดธรรมดาแต่มันโดนชำแหละน่ะควีเช่นมาร์กแล้วทำไมเปลี่ยนคนนู้นคนนี้ถ้าให้ผมมองจริงๆนะผมว่าเขาเลือกคนที่แมทฟิตอืมจริงค่ะเพราะโบนิเฟสอาจจะไม่ฟิตแล้วแพทชิกอ่ะเขาไม่ได้เป็นศูนย์หน้าตัวจริงอยู่แล้วนะครับส่วนโรเบิร์ตอันดิกก็เป็นคำถามที่ผมก็อยากถามเขาเหมือนกันนะฮะกองกลางคนนี้คุณเก่งมากเลยอะทำไมอยู่ดีๆใช้พลังจะอาจจะอยากเล่นเกมลับมากขึ้นหรือเปล่า แต่ถ้สเลรนี่นสุดยอ,อดอก็มีโอกาสผมว่าเลือกคนที่ความไม่ไม่ได้ล้าเพราะมันซัดกันมา50เกมแล้วไงค่ะแ,ะแต่ว่าอัลตันตาครับในในเอขาโช์เสีอิาอตาลีครับเขาปล่อยมาในระยะหนึ่งแล้วไงแล้ว,ลวคุณซื้อคนนี้ไงคุณอูน,ท,นอที่ผมบอกอ เขาไม่ธรรมดาโอเคใช่นี่เป็นโทรฟฟ่เมเจอร์โทรฟี่แรกของเขานะคะแล้วก็เป็นทั่วยุโรปสมัยแรกรายการแรกของสโมสอันอตาลันตานับตั้งแต่ก่อตั้งนะเกือบ120ปีนี่คือ Europe, ทั่วยุโรปทั่วยแรกของสโมสอนคือถ้ามัในมุมอูนแบบ คนดูบอลที่ไม่ได้มีทีมเชียขนาดนั้นน,นะก็มองว่าอ,อแบ่งๆกันไปเพราะว่าทางเลเวอร์คูเซนเนมิชั่นในร,รืดูการนี้ถือว่าคอมพลีทไปแล้ว <Comp ete S 1> การเป็นปแ,แชมป์ไร้พ่า,ายทีมแรกในบุนเดสลีกามันโหดมากแล้วใช่ค่ะซึ่งหลายๆคนอนะอย่างจอ์นบาร์นส์อ,อุนเคยสัมภาษณ์เขาจอรนบานส์ Barnes, เนี่ยเคยพูดว่าถ้าให้เขาเลือกในบรรดาท้ววแชมป์ทั้งหมดนะถ้าไม่นบฟุตบอลโลกนะคะ ที่ถ้วยที่เขาอยากได้ที่สุดอ่ะคือถ้วยแชมป์ลีกเพราะว่าลีกมันการแสดงให้เห็นว่าสโมสรมีความสม่ำเสมอใ,<ช>ในขณะที่ทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยทัวร์ยุโรปไม่ว่าจะเป็นยุโรปเป็นแชมปเปี้ยนลีกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือแมตช์บายแมตช์ใช่มันบอลนอกเอาไงค่ะบอลลีกเหมือนที่โซชาบอกอ่ะถ้าคุณได้แชมป์บอลถ้วยเหมือนคุณปิดบังความจริงในบอลในบอลไอบอลในล bon ีก bon 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 ของตัวเองอะ่ะเพราะนั้นมันเล่นแบบ38เกมไงค่ะ ทีนี้การได้แชมป์ของออตแลนตาเนี่ยส่งผลดีกับทีมในอิตาลีด้วยนะครับ oh, เพราะ,ะว่าอันดับ6เนี่ยมีโอกาสได้ไปทางฝั่งยูฟาแชมเปียนส์ลีกคือถ้าเกิดว่าตอนนี้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ใช่ไหมคะ <5 S 1> ที่ทำให้ทีมอิตาลีได้ไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกห้าทีมก็จะกลายเป็นว่านะตอนนี้นะคะอตแลนตาจะได้โคต้าในการไป UCL ด้วยการเป็นแชมป์รายการนีรป,ป้ามันใหญ่กว่าการเป็น1ใน5ของ บอลเกาโชเซเรียซึ่งตอนนี้อตาลันต้าอยู่อันดับที่5้าของตารางคะแนนเซเรียเป๊ะเป๊ะเ,เลยและทีมที่ตามมาก็คือโรมา่า <Roma. S 1> ซึ่งโรม่าเนี่ยแซงอตาลันต้าไม่ได้แล้วแหละเพราะอตาลันต้าเหลือเกมเหลือเกมตก้างอยู่นะคะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแทบจะ90เปอร์เซ็นแล้วได้ไหม,มว่าจะเป็นโรม่านะคะที่จะเป็นทีมที่หกที่ได้ไปเหลือเชื่อมากนะครับมันมาถึงยุคที่เซเรียได้เล่นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหกทีมนะฮะโรม่าคือ อยู่ในอันดับที่6นะฮะแล้วได้สิทธิตรงนั้นเพราะว่านึกออกไปครับอันดับ5เป็นของอัออตตาต่าแล้วก็อัตตาต้าดันเป็นแชมป์ยูโรปาลีกมันก็เลยกระเถิบมาเนี่ยมันก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ต่อกันไปหลายๆทอดเนอะเพราะว่าอิอตาลีกลับมามี5ทีมในยุโรปและกลายเป็นบวกหนึ่งอีกตัง้งหาถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ไล่ไปตั้งแต่ผลงานของทีมชาติอิตาลีที่แบบหูตกรอบแรกบอลโลกนู่นนี่นั่นตอนนี้เขาค่อยๆกลับมาละ ก็กลายเป็นว่าบุนเดสลิก้ากับเกาโชะนะครับได้ค่าสอมประตูฟุตบอลยุโรปเยอะมากๆนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเข้าชิงกันแน่ใช่ไหมครับทีนี้ไปดูที่ชาเบียลลโซกันบ้างครับแชมป์ไร้พ่าของเขาแต่ว่าสุดท้ายมาหยุดที่รอบชิงผู้รรยายภาษาอังกฤษบอกว่า I know it's hurt คือมันมันน่าจะเจ็บปวดมากอ่ะใช่เชื่อนโซก็บอกว่าใช่ค่ะมันเป็นความเจ็บปวดอยู่แล้วเพราะว่า เขาพูดไปตั้งแต่กอดเกมนะคือไม่ได้สนแล้วแหละเรื่องสถิติการไร้พ่ายหรืออะไรเพียงแต่ว่าเมื่อคุณผ่านทุกสิ่งอย่างมาจนมาถึงนัดชิงชนะเลิศเนี่ยไม่มีใครหรอกที่อยากจะมาถึงตรงนี้เพื่อแพ้ทุกคนตั้งเป้าหมายกับการมาชนะอยู่แล้วและยิ่งเหมือนอันนี้เขาอาจจะไม่ได้พูดออกมานะแต่ว่ายิ่งเหมือนความคาดหวังที่แบกมากับการเป็นทีมไร้พ่ายมาตลอดตั้ง51นัดแล้วก็ประกาศเอาไว้ด้วยไงว่าอยากจะเป็นทริปเปิลแชมป์อ่ะอยากได้3แชมป์แล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนนัดชิง3นัดต่อกันเลยในวิ ใแต่สุดท้ายก็คือก็ต้องยอมรับจริงๆว่าอตาลนตากับกาสเปรนีคือสุดยอดอมสมควรแล้วที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะคะบอลเข้าทางเนี่ยคือถ้าเล่นไปนเรื่อยๆแล้วยังศูนย์ศูนย์อยูอ่ผมว่าเดี๋ยวเลเวอร์ก็ตั้งเกมได้แต่พอเล่นปุ๊บโดนหนึ่งกำลังจะสวนเปิดเกมขึ้นมาโคฟก็คือก็ใช้โควาเหมือนเดิมนะ,ะเป็นโกลมือสองนะครับแล้วก็ตัวตัดบอลได้แล้วแบบหูลูกแม่นโหนจริงครเมื่อคนะืนนี้เล่นดีมากๆเลยตอนเล่นยังเกรดไม่ดีขนาดนี้

<c oughs> อลอนโซ่ก็มีพูดไว้เหมือนกันนะคะเขาบ,บอกว่าคือถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแล้วก็ผิดหวังกับความพ่ายแพ้เพราะว่าแพ้นัดแรกมันดันกลายเป็นการเสียแชมป์แต่<ช>อลอนโซ่ก็ย้ำนะคะว่ามันไม่ได้ทําให้สิ่งที่พวกเขาเนี่ยสู้กันมาหรือแสดงให้เห็นมาตลอด51นัดเนี่ย<ช>มันเสียเปล่านะเราสู้เราทําให้เห็นมาตลอดว่าทีมเราพัฒนาขึ้นมาจากเดิมตั้งเยอะอเราเป็นทีมแรกที่ไร้พร่ในบุนเดสเีกานะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ <c oughs> ความเจ็บปวดครั้งนี้แหละจะเป็น หลังชั้นดีสําหรับนัดชิงต่อไปก็คือเดฟเบโคขาวซึ่งคุว่านะมันไม่ใช่แค่นัดชิงเดฟเบโคขาวด้วยซ้ามันจะเป็นบทเรียนที่ดีมากๆสําหรับทีมในฤดูกาลหนะ้าคือต้องยกเครดิตให้กับกาสเปรินีจริงๆนะคะสาหรับเกมเมื่อคืนแล้วก็เหมือนเราได้เห็นความคลาสสิกของบอลอิตาลีครั้งนึงแล้ทีมในแบบว่าอัลนต้าปีนี้คือท็อปฟาแต่เลเวอร์คือแชมป์บุนเดสต์ลครับแล้วก็วกเหมือนเปิดแผลให้ ทีมในเยอรมันดูว่าโอเคท่านเล่นกับเลเวอร์อยูต้องเล่นแบบนี้นะใช่ไห<ช><ช>มเพราะว่าเอาตามตรงนะถ้าเมื่อวานฟอร์มอย่างเลเวอร์เซนที่เล่นเมื่อคืนนี้นะครับผมว่าเจอดอทมูลเหรอเจอบาเยอร์ก็ไม่น่ารอดนะครับเพราะเมื่อคืนใช้คำว่าอตาตันตาไม่ได้ดีอย่างเดียวแต่เลเวอร์นี่คือหลุดหลุดผิดปกติเยอะอนะครับก็แสดงความดีๆกับทางฝั่งของกัสเปเรนี่แล้วก็อตาตันตาด้วยทางเว็บไซต์เขาแซวบอกนี่เป็นกุนซื้อคนแรกที่ใส่กางเกงยีนและเป็นแชมป์ เอาแต่ว่าพ่อใหญ่นีก็คือเป็นกุนซื้อที่อายุมากที่สุดที่ได้แชมป์รายการนี้ด้วยนะคะ66ปีกับอีกร้อยกว่าวันซึ่งกาสเปรินี่เขาก็บอกว่าต้องชื่นชมคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องให้เครดิตลูกทีมการที่จะล้มทีมแชมป์บุนเดสลีกาที่เป็นแชมป์รายพายด้วยไม่ใช่แค่แชมป์ธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเขาเองเนี่ยก็ทึ่งกับฟอร์มการเล่นของนักเตะเหมือนกันซึ่งใช่ค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ของอตาลันต้าเล่นดีกันเหลือเกินโรบบนโกเซนโอ้โหข้อความส่งเข้ามา ออขอบคุณมาก <Download that. S 1> ก็กัสเปรนนี่บอกว่ามีความสุขมากๆนะคะคกับการคว้าชแชมป์ยุโรปาในครั้งนี้นถือว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทีมเพราะว่าก็รอมานานเป็นชแชมป์ยุโรปถ้วยแรกของสโมสส์นับตั้งแต่ก่อตั้งทําสําเร็จแล้วใช่ครับ